คือบ้านเขาเจ้าเริ่มม่านเซาสถานที่นอนแบบอยู่น้ำแคมปิ้งเนี่ยแม่นะเห็นบ่ FC ป้าเข็มดูหน่อยว่าหนูน่ารักสวัสดีจ้ามาบ่มาพอกับแม่เอมาอีกเด้อมื้อนี้สิพาเฮ็ดหยังสิพาเฮ็ดแกงอ่อมหอยด้วยจ้ะเด้อแล้วก็อาจจะพาไปเลาะเล่นอันภูเขาน้อยๆแถวหมู่บ้านที่แม่เอมาอยู่เนี่ยหอยเฮาที่แกะไว้นะอันนี้ก็จะใส่ชีลาวชะอมแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ใบอีเลิศขาดไม่ได้เลยแหละพี่น้องเอ้ยขันอมหอยใบอีเลิศทั้งขาดแล้วก็คือบอแซ่บได้แหละบอแมนอมหอยได้แล้วสำหรับแม่ไอ้ม่านะก็มีพริกตะไคร้ตำน้ำเดือดก็ใส่หอยลงไปน้ำปลาน้ำปลาน้องชูอันนี้น้ำปลาพี่น้องแพงเลย180คนแม่มามักซื้อพวกหยังมันแพงแต่ว่ามักซื้อเพราะว่าเอาตอนมันนี่แมะมันจะมีตอนอ่ะมาเห็ดต่ำแจวแจวอีสานไทยเมืองกาญนะแมะ180คนกับประมาณ700กว่าบาทนะพี่น้องคิดเบิ่งแต่ว่าก็ต้องซื้อนะจ๊ะเพราะว่าถ้าจะนั่งเครื่องกลับไปซื้อที่เมืองไทยก็กระไรอยู่เนาะ ใส่ผักกาดขาวไปนําเด้อเพราะว่าผักกาดขาวเหลือหน่อยนึงเสียดายปรุงเรียบร้อยแซ่บแล้วแม่มาจะใส่ข้าวเบื่อได้ป่ะนี้ข้าวเบื่อก็คือข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ำแล้วจ้ะแล้วก็มาตำคนๆใส่ข้าวเบื่อให้มันเหนียวข้นเทลงไปโรดจวดจัดแล้วก็ใส่ข้าวคั่วน้ำเด้อบ้านแม่อาม่าสาวบึงกาฬนะใส่ข้าวคั่วน้ำแต่ว่าบ่รู้ว่าจังหวัดอื่นใส่บ่คนเสร็จเรียบร้อยจ้าแต่ว่าคันผู้ใดอยากได้ข้นก็ใส่ข้าวเบื่อเยอะๆถ้าไม่อยากข้นก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่ว่าสักพักนึงมันก็สิข้นพี่น้องตอนนี้บ่ทันได้ข้นจักหน่อยก็สิพอดีเลยแต่ว่าแม่อาม่าซิมันก็บ่ค่อยรู้จักรสชาติเด้อพี่น้องนั่นแหละเพราะว่าโควิดหายแต่โดดเลยแต่ว่าปากบ่ได้รู้จักรสชาติแม่ไปๆไปกินน้ำกันบัดนี้นะคุณสาป้ายมาไปซื้อขนมวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์ต้องซื้อขนมให้เด็กน้อยนะไทยนอร์เวย์มาได้ข่าวมาพอดีป้ากับผัวเพิ่นเที่ยนเสาร์อยู่ข้างล่างนะออกมาเล่นน้ำเล่นน้ำหลานผัวแล้วหยอกเด็กน้อยดีดีพี่น้องผัวป้าคอยมาเริ่มมากินน้ำกันพี่น้องเลยได้กินพักอีเลือดอยู่น้อยหนึ่งคำแรกคำสองคำสามต่อไปสิบุได้กินยังไม่ได้จำบุรุษว่าเป็นยังหอยเน้นๆน้องเอ้ยมันพี่น้องมันโดนถ้าเริ่มข้นแล้วเห็นปะน้ำบาดายคือตัวแรกเด้เพราะว่าข้าวเบื่อมันทำงานแล้วอร่อยพอได้ไปลองกินตอนแล้วกินข้าวแล้วๆกับพาเอ็มม่ามาเล่นทะเลพี่น้องเอ้ยหน้าโวดหน้าไปไม่พลีเห็นบอลลูดบ้านข้าเจ้าลูดบ้านข้าเจ้าเริ่มม่านเซาสถานที่นอนแบบอยู่น้ำแคมปิ้งเนี่ยแม่นะเห็นบอเนี่ยลูดบ้าน1 2 3 2 2คันข้าเจ้าเริ่มอันมานอนแล้วเนี่ยแม่พอหน้าห้อนมาเสาทีนอนข้างล่างก็คักเด้ติดทะเลเสาหมองข้างล่างนะบ้านเป็นหลังนะแม่พี่น้องรุดเนาะเขาจะเรียกว่ารุดบ้านเนาะคันบ้านเฮาก็ได้เนี่ยอากาศดีเขาเจ้าการมานอนอยู่วนบ้านพักตากอากาศเขาเจ้าเห็นบ่เขาเจ้าก็พอห่มพอหยังมาตากแดดไว้เฮ็ดอู่บ่เมื่อคืนเนี่ยพอห่มมาตากแดดเนาะมื้อนี้ก็อากาศเห็นบ่เขาเจ้าก็พากันมาจัดงานวันเกิดดิจัดงานวันเกิดงานวันเกิดเด็กน้อยมีลูกโป่งอากาศดีพากันมาจัดงานวันเกิดให้ลูกอยู่เลยเพราะว่ามันก็บ่ค่อยหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วหน้าไอ้ใบไม้ผลิหน้าใบไม้ปุ่งเนาะได้ยังบ่ยามาบ่ได้ยังเลยติกลับมาหม่องเก่าแล้วพี่น้องหม่องเก่าเมื่อวานนี่ขนามทะเลหลดละฟ้ามานี่สิได้หอยงามๆเลยเพราะว่านกมันบ่ทันได้กินเห็นบ่แม่มาเก็บนะ
เห็นปะเนี่ยโอ้โหน้ำเดียกเลยพี่น้องสดจนจะสดว่าสดเบิ่งโลดจนว่าน้ำเดียกกูเลยพ่อของไงพี่น้องซ้ำตู่ที่เอ็มมาได้เมื่อวานนี่เลยบ่หนีคุณยืนนอนเขาหลอดอยู่ขันมาบ่ทันนกกับมาจิกกินเลยนี่พออีกโตแล้วคุณหนาโอ้ยสอนพี่น้องเอ้ได้หอยมังคูน้ำมันตัวนี้ตัวนี้ข้างใหญ่หน่วย3อันนี้4อันนี้แล้วโอ้4แล้วไม่คิดว่าไม่ใช่โอ้นี่ไงตัวนึง5มาลีน้อยมาเรียกพี่น้องมาลีสิมาเก็บหอยซอยแม่เอ็มมาฮายามาลีเอากระเป๋าง่ามมาให้น้องกระเป๋าง้ามาลงทะเลเลยพี่น้องเอ้ยมาลีน้อยอ่ะขอครับพี่น้องเอ้ยมาลีน้อยกำลังย่างลงมาหายไหนดูซิตะกร้ามีอะไรมั่งอ่ะให้ปลาเค็มดูหน่อยโอ้ยพี่น้องสะอ่อนหอยน่ะหอยน้อยบ่สะอ่อนดอกสะอ่อยเต้หอยโอ้ยทำไมได้ขนมเยอะจังถือเองเหรอว่ามันจะเปียกมันจะเปียกวางไว้ตรงนี้ก่อนโอ้ช่วยเก็บหอยเหรอสวัสดีค่ะให้ปลาเข็มยังนี่สวัสดีค่ะเอามองกล้องหน่อยนี่มะลิอันนี้มะลิเหรอโอ้มองกล้องให้เอฟซีปลาเข็มดูหน่อยว่าหนูน่ารักพี่น้องเอ้ยว่าวเป็นเป็นว่าวเกินเล็กน้อย6ปีแล้วจะว่าว่าวเป็นคืออย่างนี้อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยแม่เขาจะจัดวันเกิดให้อยู่น้องมะลิน้อยเนาะเห็นไหมนี่พี่น้องอันนี้กับนกจิกนี่เห็นไหมนกจิกแล้วมันสิปิดปากกับปิดบ่ได้ที่จริงเขาก็เอาได้อยู่แต่ว่าต้องกินมื้อนี้แม่มาบ่เอาเนี่ยเอาไว้ไม่เอาไม่เอาน้ำหมักเนี้ยมาไม่ทันนกจิกไปแล้วบ่ได้เอามาวางไว้เด้ออันนี้เด้อมันนอนอยู่จังซี่เด้อที่หาว่าข่อยเอามาวางเด้บ่แม่นเด้หุ่นยันสดๆอยู่ดังปี๊ดตัวเสียงมันหุบปากมันนะปิดปากไม่ใช่หุบปากพูดเพาะๆหน่อยนี่ไงตัวหนึ่งน้ำเดียกเลยสุดใหม่จากใต้ทรายน้ำมะลิเดียกเลยคือหอยตะลับนะพี่น้องหอยตะลับกับน้ำพุ่งอันนี้คือกันเนี่ยเขาไม่ใหม่ๆเห็นบ่มันก็พุ่งพี่คือกันไปหาพี่มาแล้วมะลิหน่อยพูนอยู่ใกล้เกาะได้อะไรมั่งมาฝากพ่อเขียนมาดูสิดูนี่โอ้ยดูนี่โอ้โหหอยแข็งมาก็ได้ป้าเดี๋ยวมาก็ได้หอยแข็งไงบ่นี่เออเอาใส่ถังให้แม่เลยลูกอ่ะมะลิใส่ถังให้พ่อเขียนเลยลูกอันนี้อะไรอันนั้นแม่เก็บไปดูมันเป็นนั่นเปลือกหอยอย่างหื้อหอยกีบหรือหอยหยังมึงพี่น้องมึงใส่ไข่ฝันอืมดูดูเอาหอยเทไว้แล้วพี่น้องมันหนักกองไว้กับขนมตะกร้าขนมมะลิข้ามกินขนมเลยเด้เอ็มมากับมะลิน้อยออกมาโอ้โอ้ยอันนี้คือจังนกกินแล้วนี่นะโอ้ยอันนี้มันเด็ดสมอเล่แล้วมีแต่ขี้ดินหอยตะลับเวลาแดดซองพี่น้องเห็นบ่เห็นชัดชัดเยอะมากได้เต็มทางพี่น้องมื้อนี้แต่ว่ามันมีหอยตะลับมันเด้อข้างล่างนั่นเรียกว่าสิบ่เอาดอกหอยตะลับมื้อนี้สะอ่อนมันเก็บง่ายแห้งไม่พอนานทะเลหักกุลดก็เลยเสียไปพัดเพชรพัดพริกแกงนั่นจะทำเหมือนกันไอ้ลูกเอ๋ยเมื่อคืนหนีมาถึงบ้านกับเมืองพี่น้องเอ้ยบ่ได้อีหยังกับหอยเลยเห็นบ่วันนี้แม่มาก็เลยจะล่าง
หอยแครงอันนี้อันนี้หอยตะลับนะจ้ะหอยตะลับหรือหอยเสียบนี่ละเนี่ยอยู่ข้างล่างในชั้นล่างอันนี้ของที่แม่มาได้มาแต่บ้านนี้เฮ็ดกินอยู่เสียนแซ่น้ำเกลือใส่น้ำกันบัดนี้มากินน้ำกันเนี่ยสิให้เบิ่งตัวใหญ่ๆตัวใหญ่พอเฮาลวกแล้วมันก็บ่ใหญ่เด้พี่น้องเห็นบ่บ่ได้คือบ้านเฮาบ่ลวกได้แม่ไอ้มาบ่การลวกต้องต้มเอาเนี่ยตัวซ้ํานี้แหละน้ำจิ้มตัวน้อยกับหน่วยน้อยไปพี่น้องเห็นบ่คือสมตัวมันกินตัวใหญ่น้อยฮะหอยปลากระกินหือแซ่บหอยแมงผู้ก็แซ่บเด้อบ่เชิญน่ะลูกคุณยายมากว่าตอนคุณยายมานอร์เวย์น่ะพ่อน้องพี่น้องจะกินต่อสืบนี้กับพ่อทำนี้แหละขอบคุณที่ปู่ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้แม่แม่แล้วจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนั่นแหละนี่อย่างกะติชมได้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย